แรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นตัวแว็กเปลี่ยนสีผมนะครับที่สามารถเปลี่ยนได้ในทันทีเลยนะครับเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีผมใหม่สวยตามที่คุณต้องการได้เลยตัวนี้เนี่ยผมจะลองเปลี่ยนแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในตอนต่อไปนะครับว่าผมจะลองใช้ดูว่ามันจะเหนียวเหนอะหนาหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับการเปลี่ยนสีผมของตัวสวักตัวสีทองตัวนี้นะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมจะมาเปลี่ยนสีผมให้ดูกันตัวแว็กสีทองของตัวสวักนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนสีผมแล้วเนี่ยมันจะติดทนนานที่ไหนแล้วก็มันจะเหนียวเหนอะหนาหรือเปล่าแล้วก็คุณภาพของสีเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สีทองเนี่ยจะเปลี่ยนสีผมให้ออกมาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีผมกันนะครับผมก็ต้องสระผมแล้วก็ออกผมให้แห้งเรียบร้อยก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องเซตใส่เยลหรือว่าใส่สเปรย์อะไรทั้งสิ้นนะครับปล่อยให้ผมมันเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกันดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่เลยพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับเนี่ยฮะจะมีฟอยล์อยู่ตรงนี้เราก็แกะฟอยล์มาเป็นเนื้อสีทองๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นเนื้อเจลสีทองเลยเดี๋ยวผมจะเอาใส่ฝ่ามือแล้วก็ชะลอมเส้นผมเลยว่ามันจะออกเป็นยังไงนะครับตอนนี้มือผมก็เป็นสีทองแล้วนะครับผมจะพร้อมแล้วนะผมจะรู้แล้วนะพร้อมแล้วนะครับจริงๆเนื้อเจลมันค่อนข้างจะมีกลิ่นที่หอมก็ถือว่าหอมนะครับหอมพอสมควรเลยผมรู้มันเริ่มติดหรือยังเนี่ยแต่รู้ว่าหน้าผากผมมันเป็นสีทองแล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่ติดเลยเนี่ยนะฮะให้มันติดเลยเอาเพิ่มเข้าไปอีกไม่ต้องเอาเนี่ยนะไม่ต้อง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 ไม่
ต้องเช็ดมือก่อนนะครับเนี่ยมือมันเป็นสีทองแล้วเดี๋ยวผมจะลองเป่าไดดูว่าถ้าหลังจากที่เราใส่สีทองไปแล้วนะแล้วเราก็จะเป่าไดดูว่ามันจะแห้งไหมหรือว่าแล้วออกมาเป็นสีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันแป๊บนึงตอนนี้ผมก็ไปล้างมือมันเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาเราล้างมือเนี่ยมันออกง่ายมากเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วล้างมือมาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองมาเป่าผมดูว่าถ้าเป่าผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแห้งติ่งหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวขอเสียบได้กันผมได้ไดเป่าผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าดูว่าไอ้สีทองอย่างนี้ติดผมหรือเปล่านะโอเคน้องๆของผมนะครับที่ผมมีข้อมูลนะครับตัวนะครับทุกคนนะครับเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการเล่นนะครับที่เราจะเล่นนะครับหรือว่าจริงๆแบบเหมือนกับว่ามันคงแบบว่าทำแบบว่าเยิ้มๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกับไม่ดูเหมือนกับเป็นเจลเป็นอะไรเงี้ยหรือใส่เจลธรรมดาโดยที่เราไม่ต้องเป่ามันมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะผมว่าเพราะว่าพอเป่ามาแล้วเนี่ยเศษผงสีทองมันหล่นเต็มเลยนะครับถ้าผมลองเซตธรรมดาโดยไม่ต้องเป่ามันแล้วนะครับเซตไปใส่ให้ผมไปเลยดูว่ามันจะเป็นยังไงคือเส้นแบบธรรมดาอันนี้เส้นแบบนี้เลยแล้วก็รอให้มันแห้งเพราะว่ายิ่งเป่ามันเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้มันแข็งตัวนะครับพอมันแข็งตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเศษหล่นตามเสื้อตามพื้นเนี่ยเต็มเลยนะครับเอาเป็นว่าคงประมาณแค่นี้แหละผมว่าคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณเท่านี้ถามว่าดูแล้วมันเหมือนไหมมันก็พอใช้ได้ชั่วคราวครับนี่แล้วมันเป็นแบบแค่แฟชั่นว่าลองเปลี่ยนอะไรเงี้ยจริงๆปกติแล้วตัวนี้มันคือชั่วคราวอยู่แล้วนะฮะเป็นตัวที่ทำชั่วคราวแต่ว่าใช้ได้แบบว่าโอเคแบบว่าอยากเปลี่ยนสีแฟชั่นแบบว่าแนวสักวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับหน้าก็เริ่มเปลี่ยนไปดูสไตล์ก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็วันนี้ก็คงเท่านี้แล้วกันนะครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนสีผมของตัวเจลของซีวิกตัวนี้นะครับยังไงถ้าไหนสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านค้าทั่วไปที่เขาขายนะครับผมไม่แน่ใจว่าร้านไหนขายบ้างนะครับหรือมาสอบถามที่เราก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการชมสวัสดีครับ สวัสดีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันมีปฏิกิริยายังไงหรือว่ามันใช้งานดีอย่างไรเนี่ยผมจะบอกให้อีกทีนะครับว่ามันใช้งานได้ดีเท่าไหร่นะครับ